ิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกลับเข้ามาสปีดทอล์คทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ 4 เป็นวรรคเป็นด้วยข้อความครับขอขอบคุณซูบูรุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับมาต้องบอกว่าโหตอนนี้ฝนฟ้าเทกันหนำเลยนะครับตกแรงมากนะตกหนักมากตรงแถวนี้นะครับใครดูเราอยู่ที่ไหนฝนตกที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนแล้วก็รายงานเข้ามาได้นะครับหรือว่ารถไปกำลังหลายๆท่านชื่อว่าอาจจะกำลังกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านใช่ถ้าเจอรถติดที่ไหนฝนตกหนักขนาดนี้ก็รายงานผ่านทาง SMS เข้ามาได้นะครับที่482-7772พิมพ์ 4 แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับครับมาเราเปิดรับสายสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับโทรเข้ามาได้เลยช่วงที่เราสายมาดู SMS กันฮะเขาบอกว่าเราจะบอกเพื่อนยังไงดีครับที่ชอบปิดประตูรถเราแรงๆไม่ให้ดูน่าเกลียดเออนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะแล้วก็รถบางคันเนี่ยมันจะต้องระวังจริงนะเวลาจะปิดเนี่ยใช่รถที่เป็นประตูดูดทั้งหลายใช่นี่ปิดไปนี่เครื่องกันเลยนะหรือเป็นแบบเฟรมเลสหมายความว่าเป็นประตูกระจกกรอบแบบไม่มีขอบอ่ะรถคูเป้เนี่ยคูเป้ทั้งหลายเงี้ยนะครับก็ควรจะปิดให้มันเบามือหน่อยแต่จะบอกยังไงเหรอก็คงต้องถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ยากหรอกจริงๆนะเพื่อนเนี่ยพูดไม่ยากถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเรียกมาคุยกันเลยมาขอคุยดีๆช่วยหน่อยนะรถเวลาขึ้นรถเราช่วยเบามือนิดนึงไอ้ที่ไม่ใช่เพื่อนเนี่ยพูดยากน่าจะเป็นสาวฮะอ๋อเป็นสาวอย่างเงี้ยก็อาจต้องบางทีก็ต้องยอมแลกกันนะไม่รู้ว่าเราหวังอะไรไว้หรือเปล่าฮะเรื่องนี้จริงๆต้องพูดกันคือก็ต้องยอมให้ปิดแลกในช่วงแรกใช่ไหมช่วงแรกก่อนแล้วเขาพูดไปตอนนี้อาจจะไม่เกิดผลเลยนะเป็นสาวๆนะที่พูดกันได้ของเงี้ยก็ช่วยบอกได้นะมันอยู่ที่วิธีการพูดไม่ใช่ไปโวยวายเขาไม่งั้นแนะนำเขาก็ได้บอกนี่เคยเห็นประตูรถเราป่ะใช่เนี่ยช่วงเวลาปิดนะเดี๋ยวทดลองปิดคราวหน้าลองดึงมาแตะดูเดี๋ยวมันดูดเองเพราะว่าปิดกระแทกแรงๆเนี่ยบางทีมันเสียได้อะไรก็ว่าไปมีวิธีพูดต้องเยอะใช่ก่อนเข้าไปนะต้องค่อยๆพูดไปถ้ามันอยู่ที่การพูดนั่นเองถ้าเราพูดไม่ดีก็อาจจะทะเลาะกันได้ใช่นะหรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยประตูฝั่งซ้ายเราเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนกรอบยางมาพอดีคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนปิดแรงแล้วได้ก็ยกเหตุผลไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่ปิดแรงคราวที่แล้วตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยใช่อะไรก็ว่าน่าเห็นใจมากอ่ะเพราะเราก็เตือนแล้วอะไรเตือนแล้วไม่ขู่เขาไม่ควรไม่ควรนะอย่าไปขนาดนั้นเลยอ้างมารับสายคุณออโต้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมสอบถามนิดนึงครับเบนซ์รถเบนซ์รุ่น CLK 240 W 209เนี่ยยังโฉมนี้ยังพอเล่นได้อยู่หรือเปล่าครับในงบประมาณ1ล้าน W 209ครับครับในงบ1ล้านครับถามว่าเล่นได้ไหมคือวันนี้หารถที่เป็น2ประตูที่ปี2000กว่าๆเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าน่าสนใจถ้ามองเบนซ์ครับนะครับในงบประมาณนี้แล้วก็ได้รถปีรุ่นปีเท่านี้แล้วก็รุ่น240เนี่ยเป็นเครื่อง V6 มันไม่มีอะไรซับซ้อนไม่จุกจิกไม่จุกจิกมันเครื่อง NA ครับผมยังถือว่าเล่นได้ครับดูแลง่ายครับก็น่าจะดูแลง่ายครับโดยรวมกับเครื่องยนต์240เป็น V6 NA เนี่ยไม่มีอะไรจุกจิกเลยก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติใช้งานตามปกติตัวบอดี้209ก็ยังหล่ออยู่นะวันนี้นะกับราคารถนี่เรียกว่าในงบล้านนึงก็ขับเบนซ์ตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่คือพอดีผมสงสัยว่าทำไมบางที่เขาล้าน8ล้าน9บางที่ก็8แสนอย่างเงี้ยมันทำไมมันถึงห่างกันเยอะครับมันมีหลายโฉมครับหลายเครื่องกันหรือเปล่าครับคนละโฉมนะคนละโฉมฮะคนละปีต่างปีอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ปี2004นะครับครับมีคนก็เสนอมาว่าปี2004พอเล่นได้ไหมครับในงบนี้ได้เลยครับผม04ล้านหนึ่งอ่ะครับล้านเยอะไหมครับ
นิดหน่อยฮะล้านประมาณนิดหน่อยนิดล้านไม่เต็มแสนไปได้สภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้ล้านไม่เต็มแสนนะครับใช่ครับครับใช้แล้วที่ไอ้เขาเปลี่ยนล้อแม็กเป็นของตัว B มันคืออะไรครับอะไรนะล้อแม็กมันเห็นเป็นตัวภาษาอังกฤษตัว B บาบัสบาบัสครับบาบัสเห็นเลยอ๋อครับเป็นไม่ใช่เดนใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะตัว B มันเป็นชุดแต่งของชุดแต่งคู่ของเบนซ์นี่แหละว่างั้นเถอะอ๋อครับนะครับก็คือบาบัสแต่ว่าต้องดูอีกนะว่าบาบัสแท้หรือเปล่าใช่เพราะมีทั้งแท้ทั้งเทียมอ๋อมีทั้งแท้ทั้งเทียมใช่ก็คือถ้าบาบัสแท้ก็ว่ากัน4วงก็ว่ากันหลักแสนครับถ้าเป็นบาบัสเทียมก็ว่ากันแค่หลักหมื่นอ๋อครับจะใช้กันได้ก็ใช้ได้ฮะก็คือผมดูตัวนี้ผมเห็นว่ามันหล่อดีอ่ะหงอใส่ล้อเข้าไปแล้วสวยไงน่าใช้ดูแต่ลองเสี่ยงใช้ดูครับก็ลองต่อรองถ้ารู้จักกันก็ลองต่อรองราคาแล้วก็เช็คประวัติให้ดีนิดนึงฮะว่ารถที่ผ่านมาเขาดูแลยังไงสวิตช์ที่ไหนนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นไงเล่นได้ครับตัวนี้เล่นได้นะครับครับตัวรุ่นนี้เล่นได้แต่คันที่พี่บอกผมไม่รู้นะพี่ต้องไปเช็คดีๆนะแต่ก็แปลว่ารุ่นนี้เราก็ต้องหาไปจนกว่าจะเจอเนื้อคู่อ่ะครับได้ฮะต้องค่อยๆใจเย็นๆหาบอดี้นี้โอเคอยู่กับราคาเนี้ยงบประมาณล้านหนึ่งเนี่ยเคยเห็นมีตั้งแต่ที่พี่บอกมีต่ำล้านต้นก็มีนะครับล้านบางทีเจอไปล้านเจ็ดอันนี้มา800,000ผมก็งงว่าทำไมมันห่างกันเยอะมันอาจจะมีหลากหลายที่มานะครับของรถนะครับมีรถจดด้วยในรุ่นปีใหม่ๆนะครับอ๋อรถจดใช่สิโอเครถจดเยอะครับครับรุ่นนี้มีของเล่นเยอะไหมครับของแต่งเยอะไหมครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับมีล้อชุดหนึ่งแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกนะครับแล้วก็ชุดโหลดเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีอะไรครับเปลี่ยนสปริงโหลดล้อแม็กชุดหนึ่งปลายท่อสวยๆแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วหล่ออยู่แล้วใช่ไหมครับครับขับดีอยู่แล้วจริงๆขับดีอยู่แล้วนะตัว240ครับโอเคงั้นผมว่าผมเล็งตัวนี้ไว้แล้วแต่พี่จะเล่นเบนซ์ฝากนิดนึงพี่รถที่ได้มาสภาพสีต้องดีนะครับภายในภายนอกอย่าไปคิดว่าถ้าภายในโซมอย่าไปยุ่งเลยนะถ้าภายในโซมเบาะขาดเบาะซีดเบาะด่างมีรอยทำแพงมากนะพี่ถ้าเกิดคนไม่เคยใช้รถยุโรปนะมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะเวลาซ่อมภายในรถพวกนี้สตาร์ทที่หลัก10,000 20,000 30,000เลยนะพี่หุ้มภายในใหม่เนี่ยไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะที่ทำหลักพันได้นะเพราะนั้นสีก็ดูเหมือนสีก็เหมือนกันสีภายนอกก็เหมือนกันสีต้องดีภายในต้องดีนะครับรถเบนซ์ถ้าซื้อมือสองขอนิดนึงครับครับเพราะตอนนี้มันไอตัวนี้มันเลิกผลิตไปแล้วยังไงก็ต้องเป็นมือสองอยู่แล้วใช่หมายถึงไงพูดถึงไงรถมือสองต้องดูสีภายนอกกับคือซ่อมแพงพี่ไม่ใช่อะไรบางคนไม่รู้เห็นเป็นพอไปดูมาแล้วสีหลังคาด้านอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีรอยชนมาคิดว่าเดี๋ยวไปทำสีคงไม่กี่ตังค์คนละเรื่องกับรถญี่ปุ่นเลยนะพอเป็นเบนซ์เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะพอเข้าอู่เนี่ยว่ากันที่สตาร์ททิ้งคุยกันที่ 30,000 50,000 นะครับเพราะทำสีแพงกับภายในแพงครับโอเคครับผมก็ถือว่ามันหล่อแล้วก็ใช้แล้วมันไม่จุกจิกก็โอเคนะครับไม่จุกจิกครับ240แน่นอนไม่จุกจิกอย่างเดียวครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับท่านครับครับจริงต้องย้ำเรื่องนี้เพราะหลายคนเจอมาแล้วฮะทําได้ดูรถมาแล้วเครื่องดีช่วงล่างดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บสีเก็บภายในเอานั่นมันรถญี่ปุ่นนะต้องแยกแยะให้ออกนะพอรถญี่ปุ่นเนี่ยซ่อมภายในหลักพันได้ครับ 4-5,000 มีเปลี่ยนหุ้มใหม่ทั้งคันไม่ใช่หนังแท้แต่พอเป็นรถยุโรปเป็นเบนซ์ BM วอลโวเป็นลมเลยนะผ้าหลังคาที่ผืนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผ้าหลังคาห้อยต้องรู้เห็นไหมผ้าหลังคาผ้ามันจะหลุดลงมาเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยซ่อมแค่พันกว่าบาทครับเก็บงานได้แล้วแต่รถยุโรปนี่เริ่มต้นที่ 3,000ถามมัน 5-4,000 อะไรอย่างงี้สูงกว่าเยอะสูงกว่าเยอะครับบางคนไม่รู้ไงต้องดูให้ดีนะครับมาดู SUV กันต่อครับเขาบอกว่ารถผมกระจกแผ่นหน้าบังลมหน้านี่ครับเป็นรอยใบปัดน้ำฝนขูดประมาณ3เส้นนะครับสามารถทำให้รำคาญตาเวลาที่ขับเวลากลางคืนครับจากที่เอามือลูบๆดูก็ยังไม่กินเนื้อกระจกเข้าไปลึกเท่าไหร่อยากทราบว่ามีวิธีทำให้รอยมันออกไหมหรือมีทำใหมันดีขึ้นไหมถ้ากินไม่ลึกขัดออกได้ครับที่ขัดก็คือร้านสกัดกระจกทั้งหลายอ่ะครับจริงๆมันมีน้ำยาขัดแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำเองอ่ะมันมีน้ำยาขัดอย่างต้องมีประสบการณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้กินลงไปแล้วกลายเป็นคลื่นได้มันจะเป็นลายเยอะกว่าเก่าอีกครับอีกอันนึงก็คือคนที่ทำเป็นคือใครรู้ไหม
ไม่น่าเชื่อร้านซ่อมนาฬิกาเพราะว่าร้านซ่อมนาฬิกาเขามีน้ำยาตัวนี้ที่ขัดตัวเลนส์กระจกนาฬิกาอาจจะพูดคุยกับเขาไปขัดให้เรากระจกหน้าถ้ามันเป็นรอยไม่เยอะนะแต่จริงๆที่ทำโดยตรงก็คือร้านที่เป็นร้านที่เขาเขียนว่ากระจกรถยนต์น่ะพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีบริการจะมีกลุ่มร้านที่เขียนเลยว่าซ่อมรอยกระจกขูดขีดเซิร์ชใน Google ก็ได้ใช่ครับผมว่ามีเซิร์ช Google ไปเลยซ่อมรอยกระจกอะไรเงี้ยขัดกระจกมีอย่างถ้าเกิดอยู่เส้นใกล้โอ้โหโยทินหลักสี่รามินทาเนี่ยอย่างรามินทากระจกเนี่ยรามินทากระจกรถยนต์นี่ก็ร้านใหญ่มีบริการพวกนี้ใช่ครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ารอยลึกไม่ลึกนะถ้ารอยลึกก็จบเหมือนกันขัดไม่ออกนะก็ต้องเปลี่ยนเอาวิธีแก้สุดท้ายก็คือต้องเปลี่ยนนะครับครับมาไปดู SMS อีกสักข้อไหมครับครับผมกี้เขาบอกอะไรประสบการณ์เนี่ยขึ้นขับรถลงเขาขับเกียร์ธรรมดาด้วยความเร็วคงที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนลงนึกได้ว่าต้องใช้เกียร์ต่ำก็เลยเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำหนึ่งขั้นแต่ปรากฏว่าเกิดสะดุดแล้วก็ปัดด้วยมันเกิดจากอะไรคะเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงถูกวิธีแล้วปลอดภัยทำไงคะคุณรัตตีถามมากรณีนี้ผมมองว่าที่บอกว่าเกิดสะดุดแล้วก็ปัดเนี่ยน่าจะเป็นการใช้ความเร็วลดลงจากทางลาดชันลงมาเนี่ยความเร็วผมว่าเกิน50ใช่เสร็จแล้วเนี่ยดึงเกียร์เข้าไปจังหวะแรกที่ใส่เกียร์เนี่ยปรากฏว่าเกียร์ต่ำเกินเสร็จแล้วเกิดการล็อกน่าจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่เป็นกับเคลื่อนล้อหลังพอใส่เกียร์ไปปล่อยคัทแบบพวดเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยจังหวะแรกมันทำให้เกิดล้อล็อกและสะบัดได้นะใช่จังหวะที่ปล่อยคัทไม่ดีหรือเกียร์มันต่ำไปกับรอบตอนที่ลงมานะไม่สัมพันธ์กันนั่นคือทำถูกวิธีแล้วแต่เกียร์อาจจะสมมติว่าลงมาตอนที่ลงมาอยู่เกียร์สี่ลงเนินมาแล้วไปนึกขึ้นว่าต้องเกียร์ต่ำอาจจะไปลง2เลยอ๋อใช่อันนี้รอลองแน่นอนเชนเข้าไปถ้าไม่ได้พูดถึงเกียร์มันนวลนะถ้าลง3ก็ขึ้นอยู่ความเร็วที่ณตอนนั้นอีกที่ดีที่สุดคือจังหวะการปล่อยคัทค่อยๆปล่อยถ้าไม่มั่นใจปล่อยแล้วมีอาการก็เหยียบคัทกลับลงไปได้แล้วก็อันตรายด้วยนะครับการปล่อยกระชากแบบนั้นเนี่ยแล้วก็การข้ามขั้นของเกียร์ธรรมดาเวลาที่ลงทางชันแบบนี้เนี่ยมีโอกาสทำให้รอบสูงเกินจนกระทั่งรอบเครื่องยนต์สูงมากอาการล็อกที่ดึงตรงนั้นเนี่ยเป็นการกระชากสวนกลับไปในเครื่องยนต์ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้เพราะนั้นก็ต้องควบคุมความเร็วให้ลดลงต่ำเกียร์ไม่ได้ใช้ในการหยุดหรือว่าเบรกให้ตัวรถช้ามากๆนะครับแต่หมายความว่าเข้ามาช่วยเสริมให้มันมีแรงความฝืดจากเครื่องยนต์มาช่วยชะลอด้วยอีกตัวนึงแต่คุณต้องเบรกด้วยเบรกก่อนให้มันลดลงมาต่ำมากพอจนใช้เกียร์ลดลงได้ความเร็วมันต้องลงมาก่อนสังเกตว่าเวลาลงเกียร์ต่ำนี่พูดถึงเกียร์ออโต้แล้วทุกวันนี้เกียร์ออโต้กันหมดแล้วเกียร์ออโต้ที่เชนเนี่ยก็เหมือนกันบางคนก็เชนแบบโอ้โหแล้วรอบขึ้นสูงเอาเกียร์ไปช่วยดึงเบรกดึงแล้วก็ลงยาวๆกลายเป็นความร้อนขึ้นอันตรายความร้อนขึ้นที่เครื่องยนต์1 2ความร้อนอุณหภูมิที่น้ำมันเกียร์สูงมีปัญหาสูงเกียร์พังด้วยเครื่องพังด้วยใช่ครับเพราะนั้นความเร็วต้องเหมาะสมครับใช่มั้ยพี่เอ็กซ์มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยคือจากคือต้องเรียงตัวว่าทางเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การขับขี่ของคนความลาดชันก็ไม่เท่ากันใช่ครับความเร็วกับตำแหน่งของเกียร์เนี่ยมันมีผลกับการใช้งานครับซึ่งรถเมื่อก่อนเนี่ยรถถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์เนี่ยเรายังมีช่วงของเกียร์ที่ยาวหน่อยกว้างหน่อยเรายังพอเข้าได้เกียร์2เกียร์3เกียร์1มันจะมีความกว้างแต่ปัจจุบันเนี่ยเกียร์ธรรมดาเป็น6สปีดพอ6สปีดปุ๊บช่วงแต่ละเกียร์มันสั้นลงมันแคบลงมันชิดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสับตำแหน่งเกียร์สับไปพลาดไปตำแหน่งเดียวเนี่ยมันทำให้อาการรถผิดอย่างเช่นสับลงมาปุ๊บแล้วรถเอนจินเบรกน้อยลงมันยังไหลต่อเอ้ยเราต้องสับลงอีกแต่พอสับลงมาแล้วปุ๊บเอนจินเบรกมากเกินไปหน้าหัวทิ่ม อันนี้มันก็เลยทำให้การขับทางเขาทางโค้งเยอะในเกียร์6สปีดเนี่ยมันยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราชินกับรถมากขึ้นเราขับเส้นทางนั้นบ่อยๆเราก็จะรู้จังหวะจุดที่ดีที่สุดได้ดีขึ้นแต่ตรงนี้ต้องบอกตรงว่าประสบการณ์ล้วนๆถึงจะบอกได้แต่ง่ายสุดเลยก็คือเราไล่เกียร์แต่ละความเร็วขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลนั่นแหละคือจะตำแหน่งการเชนลงที่เหมือนกันค่อยๆลดลงทีละตำแหน่งทีละสเต็ปประมาณนี้แล้วกันตอนนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินพีเอ็กพาไปไหนมาก็ถ้าพูดถึงการแพทย์เนี่ยหมอเนี่ยในการรักษาโรคเขาจะมีหมอเฉพาะทางซึ่งก็จะเชี่ยวชาญในโรคด้านนั้นๆช่างก็เหมือนกันช่างยนต์เนี่ยเขาทำรถรุ่นไหนประจำเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอาการหรือว่าบุคลิกเฉพาะของรถแบบรุ่นนั้นๆเนี่ยมันมีเฉพาะทางเหมือนกันเฉพาะทางเหมือนกันอู่เฉพาะทางว่าเฉพาะทางตรวจภายในก็ตรวจภายในใช่ครับไม่ใช่แล้วคนรถถ้าเป็นหมอคือถ้าเป็นหมอภายในเนี่ยเขาจะซ่อมก็เชี่ยวชาญด้านภายในหมอตาก็เชี่ยวชาญหมอตาเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ที่เราไปเนี่ยไอชินพาไปไหนมาไปอู่
99 Auto Run ครับซึ่งอยู่ย่านอ่อนนุชนะครับซึ่งเขาชำนาญ Mitsubishi โดยเฉพาะกระบะไททันกับ Pajero Sport โอ้โหนะฮะครับครับไปชมครับไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินครับครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาย่านอ่อนนุช80ครับมาชมนะครับกาลาหรืออู่มาตรฐานนะครับที่เจ้าของอู่นะครับเขาผันตัวเองมาจากศูนย์บริการครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเป็นถึงผู้จัดการศูนย์บริการครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปิดศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการครับก็เลยหันมาเปิดอู่นี้เกิดขึ้นครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเจ้าของอู่99ออโต้รันนะครับเปิดอู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าครับลักษณะผมเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะมี Pajero Sport ไททันแล้วก็มีรถยนต์ Mitsubishi หลายๆรุ่นตอนนี้การให้บริการเนี่ยมีการให้บริการเน้นหนักไปรถรุ่นไหนบ้างครับประมาณ 80% ที่ยังเข้ามาใช้บริการกับทางอู่99จะตกไปอยู่ที่ไททันกับ Mitsubishi Pajero Sport แต่อีก 20% เนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์ EX Tedia หรือเป็นรถที่นำเข้าโดยเกมมาร์เก็ตโดย Mitsubishi ไม่รับซ่อมที่นี่ก็รับซ่อมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆคือครอบคลุมเลยสำหรับแบรนด์ Mitsubishi สามารถรองรับได้หมดเลยตามมาตรฐานการให้บริการแล้วปัจจุบันทางอู่99 Auto Run เลือกใช้น้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับรถยนต์ Mitsubishi เบอร์ไหนเกรดอะไรบ้างตอนนี้เราใช้ ATF นะครับ Dekton 3นะครับซึ่งทางไอชินเนี่ยมีตัวนี้ขายอยู่ทำตลาดอยู่นะครับเป็น Fully Synthetic ซึ่งเราได้ทดสอบใช้แล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าตอบกลับมาพึงพอใจสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับ Mitsubishi ทุกรุ่นโดยเฉพาะ Pajero Titan หรือเป็นดีเซลนะครับท่านอย่าคิดว่ารถท่านใช้อยู่ทุกวันมันปกตินะครับรถมันต้องเก่าคนมันต้องแก่นะครับถ้าท่านเจอหมอเฉพาะทางรถท่านจะอาจจะยืดอายุการแก่ได้ไประดับหนึ่งคุ้มค่าเงินในการเซอร์วิสแน่นอนครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกดูอู่นึงนะครับที่เราตั้งใจมานะครับเก็บให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโชคนะครับมาให้กับพี่นกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันครับมาดูกันค่ะว่าวันนี้พี่นกจะเลือกแผ่นป้ายไหนจากไอชินนะคะกับ3แผ่นป้ายผลิตภัณฑ์ของไอชินค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะแผ่นป้ายไหนดีไอชิน3นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับดับเบิลโบนัสค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปกี่ลังค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปทั้งหมด3ลังโอ้โหขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่นกด้วยศูนย์บริการ99 Auto Run ค่ะครับครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอู่99 Auto Run นะครับพี่นกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่มีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับส่วนสำหรับคราวหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับ